ายกรัฐมนตรีรุดรับหนังสือค้านแลนบริดจ์ขอชาวบ้านไม่ต้องห่วงได้ประโยชน์ทั้งภาคใต้นายกรัฐมนตรีรุดรับหนังสือค้านแลนบริดจ์ขอชาวบ้านไม่ต้องห่วงยกหนองงูเห่าเมกะโปรเจกต์ใหญ่ช่วยประเทศได้ประโยชน์ย้ำเป็นโอกาสครั้งสำคัญไม่ใช่แค่ระนองแต่ได้ประโยชน์ทั้งภาคใต้วันที่22มกราคม2567ที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนตำบลม่วงกลวงอำเภอกะเปอจังหวัดระนองนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังดูสถานที่จริงที่จะก่อสร้างโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันแลนบริดจ์ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่ลงพื้นที่บริเวณดังกล่าวและได้ฟังการนำเสนอว่าจะถมทะเลออกไปเท่าไหร่มีช่องน้ำอย่างไรบ้างซึ่งที่นำเสนอมาจะต้องสร้างต่อหม้อเป็นบริดจ์ออกไปทำให้ประชาชนประกอบอาชีพเรือประมงได้ก็เห็นถึงศักยภาพที่คณะกรรมการแลนบริดจ์ได้นำเสนอขึ้นมาเมื่อถามว่าในพื้นที่ยังมีการคัดค้านจะทำความเข้าใจอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการที่เราจะทำโครงการใหญ่ๆเป็นธรรมดาที่มีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ก็เข้าใจว่าจะมีคนมายื่นหนังสือซึ่งตนก็รับฟังว่าความห่วงใยของเขาคืออะไรเมื่อถามย้ำว่ารัฐบาลยังขาดการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตเดี๋ยวเราคอยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนแล้วกันถ้ายังจำกันได้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาเรามีโครงการเมกะโปรเจกต์ใหญ่ระดับชาติที่หนองงูเห่าซึ่งถกเถียงกันนานมากว่าจะสร้างสนามบินแห่งที่2จากสนามบินดอนเมืองซึ่งรัฐบาลของนายทักษิณชินวัตรก็เดินหน้าลุยเต็มตัวทำสนามบินสุวรรณภูมิขึ้นมาได้ 20-30 ปีที่ผ่านมาเราไม่มีเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่เลยในประเทศก็ไปดูว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากสนามบินสุวรรณภูมิ20ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ประโยชน์มีมหาศาลทำให้เราเป็นจุดศูนย์กลางท่องเที่ยวแห่งสำคัญบางที่ยังบอกว่าเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกถ้าเราไม่มีโครงการเหล่านี้เราก็คงไม่มาถึงจุดนี้ดังนั้นเมื่อมีเมกะโปรเจกต์ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญเมื่อถามว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีย้ำถึงประโยชน์และสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่นายเศรษฐากล่าวว่าแลนบริดจ์เป็นโครงการที่จะเชื่อมต่อระหว่างอันดามันกับอ่าวไทยเข้าด้วยกันเป็นการย่นระยะทางการขนถ่ายสินค้าที่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาปัจจุบันเริ่มหนาแน่นและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นฉะนั้นการขนถ่ายสินค้าจากส่วนหนึ่งของโลกไปอีกส่วนหนึ่งของโลกก็มีความอึดอัดพอสมควรการที่เราจะสร้างเมกะโปรเจกต์ที่เชื่อมทะเลอ่าวไทยไปทะเลอันดามันและส่งต่อไปทั่วโลกเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งยังนำความเจริญก้าวหน้าเข้ามาสู่ประเทศทั้งการขนถ่ายสินค้าการเป็นแรงจูงใจให้บริษัทข้ามชาติหลายบริษัทมาสร้างแหล่งผลิตส่งออกไม่ว่ารถยนต์เครื่องจักรกลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้หากไปดูในรายละเอียดการขนส่งสินค้าน้ำมันไปทั่วโลก 60% ผ่านทางช่องแคบมะละกาซึ่งตรงนี้ถือเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เราจะต้องผลักดันให้ประเทศมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมขณะที่ในพื้นที่อยากให้ศึกษาให้รอบด้านก่อนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องศึกษาก่อนจริงๆแล้วขั้นตอนต่อไปจะไปดูแหล่งน้ำพุร้อนเรื่องการท่องเที่ยวดังนั้นเรื่องการท่องเที่ยวให้ความสำคัญอย่างยิ่งการที่เราจะสนับสนุนตรงนี้ต้องควบคู่เรื่องของความเจริญในหลายๆมิติเมื่อถามว่าขั้นตอนการชี้แจงกับประชาชนต้องศึกษาก่อนอนุมัติการผลักดันโครงการในตอนนี้เหมือนผลักดันไปก่อนที่จะมีการศึกษานายเศรษฐากล่าวว่าต้องควบคู่กันไปยังไงก็ต้องฟังความคิดเห็นของประชาชน
เมื่อถามว่ามีระยะเวลาหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าเดี๋ยวก็ต้องไปดูจะช้าหรือเร็วก็ต้องขึ้นอยู่กับเสียงเรียกร้องด้วยว่าจะต้องทำมากน้อยขนาดไหนแต่ขอยืนยันต้องพยายามอย่างเต็มที่ให้เป็นที่เข้าใจของทุกฝ่ายเมื่อถามว่าชาวบ้านกังวลในเรื่องการจ้างงานที่จะเกิดอุตสาหกรรมรอบด้านทางท่าเรือจะต้องทำความเข้าใจและชี้ชัดเรื่องอาชีพด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่น่าจะกังวลน่าจะเป็นเรื่องของโอกาสมากกว่าวันนี้ให้มองว่าเป็นโอกาสท่าเรือที่สร้างเข้ามาก็ไม่ใช่แค่ขนถ่ายสินค้าอย่างเดียวเรือสำราญต่างๆก็มาเทียบจอดได้ตนเชื่อว่านี่เป็นโอกาสครั้งสำคัญไม่ใช่แค่ชาวระนองทางจังหวัดแถวอันดามันก็ได้ประโยชน์ควบคู่กับการพัฒนาภาคใต้ทั้งเขตภูมิภาคไม่ว่าสนามบินอันดามันเส้นสนามบินอันดามันที่อยู่ทางตอนเหนือของภูเก็ตซึ่งจะเป็นสนามบินขนาดใหญ่เหล่านี้เป็นการพัฒนาควบคู่กันไปซึ่งรัฐบาลเราเชื่อว่าจะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะภาคใต้เมื่อถามว่าต้องดูเรื่องความมั่นคงด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ายืนยันว่าเวลาเราทำโครงการเมกะโปรเจกต์ทั้งหมดเราดูแลให้ครบทุกมิติทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองดูแลประชาชนและรับฟังความคิดเห็นว่าเขามีความคิดเห็นต่อโครงการแลนบริดจ์อย่างไรทั้งนี้รัฐบาลพร้อมยินดีรับฟังผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมาถึงปรากฏว่าได้มีกลุ่มคัดค้านติดป้ายผ้าขนาดใหญ่เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า No Land Bridge Land Bridgeซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กันไม่ให้เข้ามาในพื้นที่เพียงให้อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าอุทยานเท่านั้นเพื่อเลี่ยงการเผชิญหน้าจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ออกมารับหนังสือร้องเรียนจากนางสาวธมสิงห์สุวรรณตัวแทนกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นตำบลราชกรูดที่อาศัยอยู่บริเวณที่จะก่อสร้างแลนบริดจ์อยากให้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยขอให้ชะลอไปก่อนได้และพื้นที่ที่จะทำแลนบริดจ์มีคนไทยพลัดถิ่นอาศัยอยู่ตรงนี้ยังไม่มีบัตรประชาชนอยากให้เร่งสำรวจพี่น้องที่ยังไม่ได้รับสัญชาติอยากจะให้ช่วยค่าใช้จ่ายตรวจ DNA พิสูจน์สัญชาติด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ต้องห่วงความเดือดร้อนของประชาชนรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญแลนบริดจ์ถือเป็นโอกาสแต่การมีโอกาสก็ต้องให้โอกาสกับคนพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นเช่นกันหน้าที่ของรัฐบาลก็ต้องมารับฟังความเห็นของประชาชนตัวแทนของกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นได้ย้ำกับนายกรัฐมนตรีอยากให้กำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก่อนจะรายงานอะไรขอให้แสดงความจริงใจด้วยเพราะมันมีการรายงานว่าชาวบ้านเห็นด้วยกับโครงการแลนบริดจ์ทั้งหมดเพราะมันมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนายกรัฐมนตรีจึงตอบกลับว่าการรับฟังต้องมีทั้งสองทางและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่บ่อยขอให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเรามีความจริงใจอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีสัญจรระนองยันแลนบริดจ์ช่วยสร้างอาชีพรายได้ให้คนพื้นที่พลิกฟื้นเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีหอบคณะลงพื้นที่ระนองประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรตรวจโครงการแลนบริดจ์ลั่นจะช่วยสร้างอาชีพรายได้พัฒนาพื้นที่ให้คนในพื้นที่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อเวลา 9:30 นวันที่22มกราคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและคณะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน.
16ดอนเมืองถึงท่าอากาศยานระนองตำบลราชกรูดอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองเพื่อตรวจราชการและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่เศษ1ส่วน2567ที่จอระนองระหว่างวันที่22ถึง23มกราคมจากนั้นเวลา10นาฬิกา50นาทีนายกรัฐมนตรีสักการะศาลหลักเมืองระนองและอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีคอซูเจียงณศาลหลักเมืองระนองตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองระนองก่อนที่เวลา11นาฬิกา15นาทีนายกรัฐมนตรีติดตามประเด็นการค้าผ่านแดนแรงงานข้ามชาติพิธีการศุลกากรและประมงและพบปะผู้แทนชาวประมงในการแก้ไขปัญหา IUU ที่ท่าเรือระนองเกาะ2ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนองช่วงบ่ายเวลา14นาฬิกานายกรัฐมนตรีติดตามพื้นที่โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันแลนบริดจ์ชุมพรระนองที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนตำบลม่วงกลวงอำเภอกะเปอและเวลา17นาฬิกานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการบริหารจัดการบ่อน้ำแร่ร้อนรักษวารินที่บ่อน้ำแร่ร้อนรักษวารินตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความก่อนเดินทางว่าคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่2เรามีจังหวัดระนองเป็นเป้าหมายเพราะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะมีบทบาทสำคัญมากในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยโดยโครงการแลนบริดจ์จะมาสร้างอาชีพรายได้และพัฒนาพื้นที่ให้คนในพื้นที่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน